วันนี้เราจะมาทำเมนูคอนดอกเริ่มด้วยใส่แป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันอีกครั้งนำไส้กรอกชีสชุบลงในแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับคอนเฟลกให้ทั่วจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดคอนดอกลงในภาชนะโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิปริมาณตามชอบหยอดหน้าด้วยมายองเนสและซอสมะเขือเทศให้สวยงามเสิร์ฟคู่กับผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ